เอาละครับคุณผู้ชมครับผมรายการ Dynamic สร้างอาชีพกับช่วงนี้ธุรกิจน่าลงทุนนะครับแน่นอนครับผมวันนี้เรามีเนื้อหาสาระดีๆนะครับผมที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เทรนที่เป็นกระแสก็คือการรักสุขภาพของคนไทยเนี่ยเริ่มมาแรงมากๆเลยเห็นได้จากนะครับตามท้องตลาดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลร่างกายนะครับหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าตัวไหนเนี่ยดีหรือไม่ดีจริงนอกจากจะได้ทดลองด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนเลยวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษทั้ง3ท่านนะครับซึ่งได้ทดลองหรือว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีอย่างดาวิน่าในการที่จะควบคุมน้ำหนักมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ยินดีต้อนรับคุณหนุ่มคุณแอมและคุณจอยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นถามคุณหนุ่มก่อนเลยคุณหนุ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ดาวิน่าได้ยังไงครับครับก็เริ่มจากตั้งแต่ผมเริ่มที่จะควบคุมน้ำหนักนะครับพอดีก็ควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายมาบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ครับไม่ลงพอสมควรแล้วพอดีรู้จักกับพี่คนนึงเขาแนะนำผลิตภัณฑ์ดาวิน่ามาให้นะครับแล้วทีนี้ทานควบคู่กับการออกกำลังกายประมาณอาทิตย์นึงรู้สึกว่ามันเบาขึ้นมันเบาขึ้นแล้วน้ำหนักก็ลดลงมาเยอะกว่าที่เราเคยคุมมานะครับแล้วทีนี้ทานมาประมาณเดือนนึงที่ทานของทอดของมันเนี่ยครับเวลาเราขับออกมามันเป็นน้ำมันเลยครับปกติคนชอบทานของทอดของมันอยู่แล้วไหมก็มีบ้างครับเพราะเราชอบทานของทอดของมันพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่แล้วครับครับแล้วทีนี้พอดีทานมาได้ประมาณ2เดือนแล้วครับรู้สึกว่าลงมาเยอะจากที่ผมเคยน้ำหนักเกือบ130กิโลครับตอนนี้เหลือ104-105กิโลครับลดลงไปเกือบ20กว่ากิโลครับแล้วก็เลยว่าในเมื่อผลิตภัณฑ์มันดีจริงๆอย่างนี้ผมก็เลยอยากมาทำธุรกิจด้วยครับตอนแรกกินก่อนแล้วก็พอรู้สื่อเห็นผลดีก็เลยอยากทำเป็นธุรกิจแล้วทีนี้ยังไงต่อครับแล้วพอดียิ่งได้มาศึกษาจากไอ้ผลิตภัณฑ์ดาวิน่านะครับมีอย.มีอะไรเราดูเอาเลขอย.นะครับไปดูที่ไอ้ในของก็คือไปเช็คแล้วเช็คแล้วปุ๊บครับว่ามันมีอย.แล้ว 100% แล้วทีนี้ก็ส่วนผสมของมันก็มีส่วนผสมที่ปลอดภัยเลยเรียกได้ว่าปลอดภัยก็คือมั่นใจได้มั่นใจได้ครับผมก็เลยมาทำเป็นเหมือนมาทำเป็นธุรกิจที่บอกว่าลดถึง 20-30% เนี่ยพฤติกรรมการกินยังเหมือนเดิมไหมครับแบบโม้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าแต่ว่าผมก็ออกกำลังกายไปด้วยนะครับที่ลดลงได้เยอะครับในช่วง2เดือนนะครับครับก็คือลดได้เยอะเลยมั่นใจถึงขนาดที่ว่าจะเป็นทำเป็นธุรกิจแล้วก็มั่นใจว่ากินของมันได้จากปกติถึงกันเตรียมของมาให้กินดูในรายการแล้วก็จะกินให้กินดูด้วยเดี๋ยวให้คุณหนุ่มที่เป็นผู้เห็นผลจริงยิง20กิโลสาธิตการทานดาวิน่าแล้วก็ทานของมันทำให้กินดูครับก็คือฉีกออกมาเลยเป็นแคปซูลครับก็ทานก่อนอาหารนะครับครับปกติเลยดื่มน้ำตามแล้วเอาละครับทีนี้ไม่กลัวแล้วนะครับจะทานเลยก่อนอาหาร15นาทีนะครับครับผมกินก่อนอาหาร15นาทีครับก็เดี๋ยวเราลองทานเลยได้ไหมครับไก่นี่ก็แบบน้ำลายก็ไหลนะครับเพราะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดคุณผู้ชมครับผมมันจะเป็นอาหารที่มีความมันอยู่แล้วทั้งมีแบบ ทั้งแป้งทั้งความมันทั้งที่ต้องแบบเป็นน้ำมันพืชหรือว่าแบบมันก็จะเยิ้มๆใช่ไหมครับนี่คือขับออกมาได้เลยอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากเดี๋ยวหันมาถามอีกท่านนึงดีกว่าเป็นทางคุณแอมนะครับคุณแอมรู้จักดาวิน่าได้ยังไงครับค่ะแอมรู้จักดาวิน่ามาได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะแอมก็เลยเริ่มทานดูช่วง2วันแรกเนี่ยค่ะคุณคิงพอแอมทานเข้าไปแล้วนะคะเหมือนที่คุณหนุ่มเล่าให้ฟังเวลาเราขับออกมานี่จะมันแผบเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ช่วยเราได้นะทีนี้ก็เลยทานมาสักประมาณจะ1เดือนน้ำหนักแอมลดลงไป3กิโลลด3กิโลเลยใช่ค่ะครับผมแล้วพฤติกรรมการกินเหมือนเดิมมั้ยครับยังทานปกติเหมือนเดิมค่ะผลข้างเคียงมีไม่มีเลยค่ะไม่มีผลข้างเคียงเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดาวิน่าเนี่ยจะทำจากธรรมชาติ 100% ค่ะแล้วค่ะแล้วทีนี้แอมก็เลยทานมาเรื่อยๆคือเพื่อนเห็นเพื่อนก็ทักเฮ้ยไปทำอะไรมาน้ำหนักลดลงมาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้แอมก็เลยจะมาบอกต่อว่าสำหรับท่านผู้ที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็จะมาบอกต่อผลิตภัณฑ์ดาวิน่าครับก็คือคนไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้แล้วก็มาพูดคุยปรึกษากับทีมงานเราใช่ไหมครับผมก็เรียกได้ว่ามั่นใจเลยถึงทำเป็นธุรกิจครับแล้วก็มาที่คุณจอยคุณจอยครับผมทานดาวิน่าแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วมีวิธีการทานยังไงบ้างครับ
จอยนะคะปกติจอยจำไม่ทานอาหารเสริมครับค่ะคนไม่ชอบครับผมพอดีมารู้จักกับแอมเพื่อนสนิทกันแอมก็เลยเนี่ยจอยลองทานดูนะลองเอาไปทานดูแต่เราไม่ได้สนใจแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านครับเพื่อนให้ก็เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ที่บ้านแอมก็เลยถามว่าอ้าวลองทานบ้างหรือยังเป็นยังไงเราก็เลยจะตอบยังไงเพราะเรายังไม่ได้ทานเลยครับแอมก็เลยบอกว่าลองทานบ้างแล้วก็เกรงใจเนาะเขาให้มาอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเควันนั้นจะไปกินบุฟเฟ่พอดีก็เลยทานไป1เม็ดครับผมวันแรกเลยทานไป1เม็ดก็เลยตกใจตกใจมากเลยว่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอ อะไรอย่างเงี้ยก็คือออกมาเลยเหมือนที่คุณหนุ่มพูดตอนแรกใช่มั้ยใช่ออกมาเหมือนที่พี่หนุ่มพูดเลยใช่ขับไขมันออกมาเยอะมากแล้วคราวนี้จะก็ลองทานไปเรื่อยๆประมาณ1อาทิตย์ครับผมก็ลดลง2กิโล2กิโลใช่2กิโลค่ะแล้วคราวนี้เรื่องอาการข้างเคียงอาการข้างเคียง ครับ คือไม่มีเลยหิวน้ำนอนไม่หลับใจสั่นครับผมค่ะอาการนี้ไม่มีเลยแอมก็เลยแนะนำชวนขายตัวนี้ครับผมผลิตภัณฑ์ดาวิน่าครับผมค่ะก็คือเริ่มจาก1เม็ดก่อนอาหาร10นาทีเห็นผลอย่างที่ทุกท่านบอกเอาละครับรู้สึกแบบประทับใจขนาดนี้แล้วมาทำธุรกิจกับดาวิน่านานหรือยังครับได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะครับผมและอีกอย่างจอยก็เป็นคนใช้เองทดลองเองแล้วลดแล้วเพื่อนเขาก็ทักมาว่าจะไปทำอะไรมาดูผอมลงนะครับผมจอยก็เลยแนะนำเพื่อนให้ลองดูนะแล้วก็ลูกค้าแล้ววันนี้เขาติดใจเขาติดใจก็เลยโทรมาสั่งกับเราทำเป็นธุรกิจทันทีเลยทำเป็นธุรกิจทันทีและตอนนี้ยอดขายดีมากยอดขายดีมากแอบบอกได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ก็หลายหมื่นนะคะหลายหมื่นค่ะและตอนนี้กำลังพยายามที่จะให้ถึงหลักแสนถึงหลักแสนแล้วอีกไม่นานแน่นอนค่ะครับผมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีแล้วทานแล้วแฮปปี้นะครับก็เป็นธุรกิจดีๆด้วยใช่ไหมครับผมทุกท่านมั่นใจมากๆเลยถ้าเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมทางบ้านสนใจเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันบ้างครับค่ะถ้าผู้ชมที่สนใจนะคะโทรสอบถามติดต่อเราได้นะคะรับรองว่าสินค้าดีมีกำไรไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับก็ที่เราก็โทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับผมก็เรียกได้ว่านะครับผลิตภัณฑ์ดาวิน่าเป็นอีกเคล็ดลับและเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆที่ช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็คุณผู้ชมนะครับผมที่ฟังไปแล้วนี่ก็อาจจะทึ่งว่าทุกคนใช้แล้วเห็นผลจริงแล้วก็เอามาทำเป็นธุรกิจวันนี้นะครับผมคิงก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านมากที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทางรายการของเราในสัปดาห์นี้ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ